มว่าทุกคนเต็มเอ้ยทุกคนเต็มที่อ่ะวันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแบบนัดชี้ชะตาด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้แบบเหมือนมีแรงฮึดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับครับก็บอกว่าอย่าประมาทคู่แข่งอย่างเงี้ยถึงว่าเราจะมี2ช้อยก็จริงแต่ถ้าสมมติเราแบบเรายังประมาทคู่แข่งอยู่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้พี่เพราะว่ามันเป็นเกมฟุตบอลนะครับผมว่าเราก็ต้องพัฒนาเป็นแบบเกมต่อเกมไปอ่ะพี่เพราะว่าเราก็ต้องมองเกมต่อเกมเพราะว่าถ้าแบบมองระยะยาวอะไรมันก็ทำให้แบบคิดมากไปเองมากกว่าแล้วก็มองทีละเกมครับผมว่าผมไม่ได้คิดถึงอนาคตขนาดนั้นนะพี่ผมก็แค่แบบว่าทำทุกวันให้แบบดีที่สุดก็พอแล้วแบบอนาคตจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับอนาคตอยู่แล้ว